สวัสดีค่ะในมือของดิฉันนะคะเป็นหนังสือพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในเล่มนี้บันทึกชีวิตบันทึกการทำงานรวมถึงภาพเมื่อปี2515ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาพนี้ตอนนั้นหม่อมน้อยค่ะไปออดิชั่นนะคะละครเวทีเรื่อง Six Characters ซึ่งนี่คือเรื่องเดียวค่ะกับที่เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตนะคะตอนนั้นได้รับบทเป็นเด็กชายหรือว่า The Boys ค่ะซึ่งในมุมลูกศิษย์ลูกหานะคะก็บอกว่าหม่อมน้อยเนี่ยคืออาจารย์ที่แบกเรามาทั้งชีวิตนี่เป็นคำพูดของอ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะหนึ่งในลูกศิษย์ด้านการแสดงที่มาร่วมเคลื่อนร่างอาจารย์ผู้เป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายเย็นวันนี้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะพร้อมกับคนบันเทิงอีกหลายต่อหลายรุ่นค่ะภาพที่เห็นเป็นการรวมตัวของศิษย์ค่ะที่อยากจะทำเพื่อครูเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะมาริโอเมลเลอร์อนันดาเอเวอริงแฮมชายชติยดมชาคริตแย้มนามนิวชัยพลอู๋ธนากรทุกคนทำหน้าที่เคลื่อนร่างหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อยเข้าสู่เมนในพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะทุกคนล้วนผ่านงานกำกับของหม่อมน้อยมาแล้วทั้งสิ้นค่ะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกหนักนะแต่มันเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่าอาจารย์แบกพวกเรามาทั้งชีวิตอะแล้ววันนี้เราแบกอาจารย์แค่นี้นะยังมีการขับร้องหลากหลายบทเพลงนะคะหนึ่งในนั้นคือเพลงหลับตาค่ะเป็นเพลงที่ผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูมักจะขอให้ร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมซึ่งยังมีคณะโขนไก่แก้วการละครค่ะนำการแสดงโขนมาร่วมอาลัยหลังจากที่เคยร่วมงานในศรีอยุธยาตอนนั้นต่อยอดอาชีพทางศิลปะวัฒนธรรมนอกโรงละคร